ชามก็ดีขึ้นแล้วนะครับอะไรที่เป็นในข่าวตรงนี้น้ำท่วมมาถึงตอนแรกน้ำท่วมตรงนี้มาถึงชานชาลาเลยนะครับตอนนี้ก็ลดระดับลงเป็นแค่ขังๆดงริมทางนิดหน่อยนะครับนี่ดูเหมือนจะยังท่วมอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่น่ากังวลนะครับไม่ท่วมสูงเหมือนตอนแรกแล้วแต่ก็ต้องดูว่าฝนที่จะมาอีกจะทำให้ท่วมอีกหรือเปล่า